ก็มีคนสวัสดีค่ะจากยายสนไทยฟินแลนด์ค่ะหรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ามาเด้อสองตายายจะพาลงทะเลค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปตกปลาจ้ะมาเด้อมาด้วยกันกับยายสนกับคุณตาจ้ะจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาก็มาลุ้นกันเนาะพี่น้องว่ามันจะได้ไหมหนาวหนาวอ้าวรถก็กระท่อนกระท่อนอยู่นี่เอาพี่น้องเอ้ยไปค่ะลงหนองกันค่ะพี่น้องจ๋าเรามาถึงแม่น้ำกันแล้วได้ค่ะแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งค่ะพี่น้องจ๊ะคุณตาก็กำลังเตรียมตัวค่ะเราสองตายายก็จะลงแม่น้ำกันแล้วจับไปเจาะน้ำแข็งว่าจะได้ปลากันไหมมาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะค่ะเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะค่ะพี่น้องจ๊ะว่าเราจะได้ปลากันไหมนะค่ะมาจ้าไปกับยายสนจ้ะอู้หิมะหนามากเพราะว่าเขาขับรถลงไปด้วยค่ะพี่น้องจ้ะเห็นไหมค่ะอันนี้จะเป็นแม่น้ำนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำค่ะเขาขับรถลงไปได้แล้วค่ะเห็นไหมค่ะมีคนเอารถไปจอดแล้วคุณตาก็กำลังเดินไปเนาะค่ะมิตาอ๋อแล้วแม่เนี่ยเลี้ยงเก้าค่ะแม่เนี่ยเอาก็สมาตัวล่ะประหยัดอ่อนเสียล่ะซ่าก็กล้าเพราะว่าคนที่เข้ามาก่อนเราเขาจะรู้แหล่งปลาค่ะพี่น้องจ๋าเขาจะรู้แหล่งปลาเนาะว่าปลาอยู่ตรงไหนเขาเคยตกได้ตรงไหนเขาก็จะไปที่ตรงนั้นเนาะค่ะคุณตาบอกว่าเราไปไกลๆนู้นไหมไปที่เกาะนู้นบอกว่ามันไกลเกินไปเดี๋ยวไปที่ว่าเขากำลังตกอยู่เนาะค่ะเนาะเขาขับรถลงมาค่ะตอนนี้เขาขับรถลงมาในแม่น้ำจ้ะพี่น้องจ้ะยายก็วิ่งตามคุณตาหอบเลย โน่นค่ะชายหาดอ่ะเราก็เดินลงมาลึกแล้วนะคะเนาะอันนี้เป็นแม่น้ำจ้ะดูค่ะทางรอยเขาเอารถวิ่งมาข้างล่างมันจะเป็นน้ำแข็งข้างบนมันจะเป็นหน้าเป็นหิมะเป็นละอองหิมะเป็นฝุ่นหิมะค่ะเขาก็เอารถลงมาจ้ะอันนี้ลอยเขาตกไว้จ้ะคุณตาก็เริ่มลงมือแล้วค่ะลมก็เริ่มมาแล้วหิมะฝุ่นเป็นฝุ่นละอองหิมะค่ะพี่น้องเห็นไหมคะจะมืดอากาศมืดมากมันจะเป็นบ้านเราก็ละอองฝนเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นละอองหิมะเนาะจ้ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะค่ะว่าจะได้ไหมคุณตาบอกว่าเดี๋ยวได้ปลาตัวใหญ่ไม่ได้หรอกแกหลอกเล่นแกบอกคุณตาก็เริ่มแล้วค่ะอันนี้ที่เราจะเอามาเป็นเหยื่อเนาะค่ะเขาจะมีขายค่ะเขาจะเพาะตัวหนอนขายนั่นเองค่ะจะมีอยู่ในตลาดค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตามห้างร้านต่างๆเนาะค่ะเขาจะมีตัวหนอนขายคุณตาก็หอบเหมือนกันแหละนู่นคนเขาเดินไปลึกๆมันก็มีค่ะเขาจอดไว้ตรงนี้แล้วเขาก็ขับรถมาจอดตรงนี้เขาก็เดินไปไกลๆนู่นอันนี้เป็นแม่น้ำทั้งหมดค่ะที่เห็นเขาขาวอยู่นี่ค่ะอันนู้นจะเป็นเกาะค่ะจะเป็นเกาะนะคะ
้องรีบมาเดินก่อนค่ะหิมะละลายเป็นน้ำแล้วเราจะเดินบนแม่น้ำไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องรีบมาเดินเนาะจ้ะแล้วก็จะตกอย่างนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแล้วก็จะหลอกล่อก็ตกเบ็ดนิดๆถ้าว่าไม่มีปลามาตอดคือว่าอุ๊ยหลุดหิมะถ้าว่าไม่มีปลามาตอดหรือว่ามาดอดเราก็จะย้ายไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเจอแหล่งปลาเนาะค่ะเพราะว่าปลาเขาจะมาเป็นฝูงถ้าเรานั่งเจอนะเจาะลงไปถ้าเจอว่ามีฝูงปลาอยู่ข้างล่างน่ะบางทีได้เป็นครึ่งถังเป็นถังเลยก็มีค่ะนั่นแหละเราก็จะเดินเสี่ยงเจาะไปเรื่อยๆค่ะเสี่ยงดวงเนาะค่ะที่เจาะของเราก็จะเป็นสว่านแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้เนาะค่ะแล้วเป้ของแกก็จะเป็นที่นั่งได้ค่ะในเป้ก็จะเป็นพวกเอาแกลลอนปาดแกลลอนใส่ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเวลาเราได้ปลาเราก็ใส่ไปในเป้นั่นแหละค่ะคุณตาหนาวมือซะแล้วก็แย่ก็คือว่าองค์ปักสุแย่ตัวซะก็ช่ําสิแต่คิดว่าไปดูว่าก็จะเดินเจาะไปหลายๆรูค่ะหลายๆหลุมเนาะค่ะแล้วทีนี้เราก็จะเดินตกไปเรื่อยๆยายก็เดินยากมากหลุมนี้ไม่มีกะลาค่ะไม่มีปลาเราก็จะย้ายไปอีกค่ะที่เราเจาะเอาไว้นะคะแล้วก็จะเดินหาแหล่งปลาไปเรื่อยๆค่ะพอมาหลุมนี้ค่ะพี่น้องจ๋าปลาตอดทันทีเลยค่ะแกก็ตกขึ้นเมื่อกี้มันหลุดได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเห็นไหมค่ะได้แล้วค่ะ1ตัวจ้าเริ่มแรกแหกหมันยกโป้งให้ตัวเองได้แล้วค่ะ1ตัวจ้าเป็นปลาหมอฟินนะคะปลาเปลือกแข็งค่ะแกก็จะใส่เหยื่อต่อไปจ้ะเห็นไหมคะถ้าเราเจาะมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเจาะหลุมแรกหรือว่าที่แรกเนาะค่ะไม่เห็นมีปลาจะมาตอดเราก็ขยับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอแหล่งปลาเนาะค่ะอันนี้ก็เจอไป1ตัวแล้วแกก็ต่อค่ะเห็นไหมคะอุ๊ยคุณตาบอกว่ามันตอดอีกแล้วมาลุ้นด้วยกันค่ะพี่น้องจ้ะเอาอีกละเอาอีกละเห็นไหมคะถ้าเราเจอหลุมมันค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยสุดยอดเลยค่ะคุณตาวันนี้มาจ้าพี่น้องจ๋าฟังก่อนช
siinä joskus syö. Iso kala syö paremmin. Onko? Niin sama kuin sinä syö siinä. เห็นไหมแกบอกว่ามันตอดทันทีเลยพี่น้องมาลุ้นกันโอ้โหแกบอกว่ามันกระตุกใหญ่เลยมันตอดหนักมากเห็นไหมคะเราโชคดีมากเลยมาแค่หลุมที่สองเองค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ไม่ได้พักหน้ากล้องเลยค่ะได้ไปแล้ว3ตัวพี่น้องได้แล้ว3ตัวว่าก็อดตัดสินุนฮันส์กับปอยเสียตะได้อีกแล้วพี่น้องไม่ได้พักหน้ากล้องเลยเห็นไหมคะเจอแหล่งปลาพี่น้องจ๋าถุงมือเปียกไปซะแล้วคุณตามาค่ะมาลุ้นกับยายสนกับคุณตาจ้ะลุ้นกันค่ะคุณตาหมามเราจ้ะพี่น้องหลุมที่สองเองค่ะอุ๊ยยายก็หลบไปในหิมะเดี๋ยวไปใกล้ๆชมตัวเองแต่มันไม่ตัวใหญ่มันไม่ตัวใหญ่แกบอกว่าอุ๊ยฉันอย่างหมานเลยมันนี่ฉันอย่างหมานเลยแต่ว่าไม่ได้ตัวใหญ่เดี๋ยวลุ้นกันค่ะได้ไปแล้ว1 2 3 4 5ตัวแล้วจ้ะเอ้าเห็นไหมคะพี่น้องจ๋าหย่อนลงไปก็ติดคุณตามหมานหลุมที่สองเองค่ะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องครับยายสนก็อดลุ้นไม่ได้เห็นไหมคะแป๊บเดียวเองคุณตาก็บอกว่าไม่ให้ฉันหย่อนเบ็ดแทบลงแทบไม่ทันเลยคุณตาลุ้นใหญ่แล้วพี่น้องมาลุ้นด้วยกันจ้ะมันจะตอดถ้าตัวเล็กๆมันก็จะตอดแป๊บแป๊บมันเห็นอาหารเนาะค่ะแกก็จะหลอกล่อวะแกจะกระตุกมือแกเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อก่อนค่ะค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์ค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมาค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่ๆน้องๆจ๋าเดี๋ยวปลาช่วงนู่นค่ะช่วงเดือนเมษายิ่งแต่เยอะค่ะปลายเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษาเด้อค่ะช่วงนั้นหิมะละลายจ้ะพี่น้องจ๋าช่วงหิมะละลายปลายิ่งแต่จะเยอะค่ะเพราะว่าปลาเขาขึ้นมาวางไข่เนาะค่ะเดี๋ยวยายสนจะเอาพวกกระชังไปวางไว้ในคลองน้ำนะคะเอากระชังไปวางไว้ในคลองน้ำบางทีแบบปลาขึ้นมาเนาะค่ะเนาะมาเข้ากระชังบางที5-6ถังยกขึ้นมาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะน่าตื่นเต้นมากค่ะยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนได้ทำในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า